สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสู้ภัยแล้งชาวนาสุโขทัยหันปลูกฟักทองแทนข้าวเก็บขายได้ 15,000 บาทต่อไร่กำไรดีกว่าทำนานะเมื่อวันที่12มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่12ตำบลกกแรดอำเภอกงไคราชจังหวัดสุโขทัยมีชาวนาจำนวนมากนะหันมาทำไร่พริกและปลูกฟักทองแทนการทำนาข้าวหลังประสบปัญหาภัยแล้งและราคาข้าวตกต่ำต่อเนื่องมานานจนทำให้ชาวนามีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากประกอบอาชีพใหม่เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดนางสาวจันทามั่นประสงค์นะครับเกษตรกรในพื้นที่กล่าวว่าครอบครัวมีอาชีพทำนาปลูกข้าวแต่หลังจากต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งจึงหันมาทดลองปลูกฟักทองโดยเริ่มต้นจาก1ไร่ปรากฏว่าเก็บผลผลิตขายครั้งแรกได้เงินจำนวน 18,000 บาทหักทุน 3,000 ก็ยังเหลือกำไร 15,000 บาทดีกว่าทำนาเป็นเท่าตัวปัจจุบันจึงขยายพื้นที่ปลูกไร่เพิ่มเป็น8ไร่นะครับและจะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆขณะที่ชาวนาไร่อื่นในพื้นที่เดียวกันนะครับก็เลิกทํานาแล้วหันมาปลูกฟักทองด้วยรวมทั้งมีการปลูกพริกถั่วฝักยาวเผือกแตงกวามะเขือบวบและข้าวโพดเป็นแบบไร่นาผสมที่ใช้น้ําน้อยลงทุนน้อยดูแลง่ายและให้กําไรดีกว่าทํานาข้าวผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับฟักทองนะครับจะใช้เวลาเพาะปลูก70วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้นอกจากส่งให้พ่อค้าขายต่อในตลาดสดแล้วก็ยังส่งขายให้กับโรงงานทำขนมของฝากอีกด้วยซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดรับซื้อนะครับเพราะมีแน่นอนนะสำหรับชาวนาจังหวัดสุโขทัยนะครับ